สวัสดีครับชื่อตั้มนะครับตั้มวรกรนะครับผมจบจากที่จุฬานะครับตอนเรียนปริญญาตรีนี้เรียนอยู่คณะวิศวะจุฬานะครับตอนที่เรียนอยู่ต้องบอกว่าแหมใช้คำก็กระดากนะครับทำทุกอย่างครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับ อยู่ชมรมมากมายอยู่ชมรมตะก้อนะครับอยู่ชมรมฟุตบอลนะครับแล้วก็แต่ชมรมที่อยู่ที่ลงชื่อไปชมรมในรูปเนี่ยครับเราเรียกว่าชมรมดนตรีและเครื่องดื่มครับคือที่สมัครเข้าไปเพราะว่ามีนิคเนมว่าเครื่องดื่มนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่าวงเล็บภาษาอังกฤษเป็น musical and beverage นะครับตรงตัวเลยนะครับก็ชอบดื่มอยู่สองอย่างครับชอบดื่มกาแฟกับชอบดื่มชาเขียวแต่ว่าชาเขียวเนี่ยเป็นยี่ห้อไฮเนเกเนะนะครับก็อร่อยดีนะครับอ่ะโอเคทีนี้ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมเล่นดนตรีประจำคณะด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับกับเพื่อนปี4ปี4เนี่ยเขาเตรียมตัวจะจบผมก็ไปทำเทปทำอะไรอย่างนี้สมัยก่อนเราฟังเพลงผ่านเทปนะครับแล้วก็พอเรียนจบมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจบมาเกรดอย่าบอกว่าเกรดไม่ดีเลยครับเกรดบัตรสีบัตรเถลิงมากเลยนะครับก็พอเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากมีชีวิตที่ดีนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ฝันใหญ่มากถ้ามาฟังน้องมิงปองตั้งแต่แรกคงจะฝันใหญ่กว่านี้ตอนแรกนะครับผมฝันเล็กๆครับอยากเปิดร้านกาแฟที่ต่างจังหวัดนะครับเสาร์ที่ก็เล่นดนตรีไล่แขกนั้นพอตอนเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่าเออแล้วงานอะไรจะทำให้เราเก็บเงินได้เร็วๆแล้วเราจะได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตอนเด็กๆไม่รู้ครับว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายครับมันต้องเรียบยากไปก่อนนะครับนั้นตอนนั้นเนี่ยพอทำงานจบวิศวะใช่ไหมครับพอเราทำงานเราก็รู้ว่าอยากก้าวหน้าเร็วๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องเรียนต่อปริญญาโทผมก็ทำงานตอนกลางวันนะครับตอนคืนก็เรียนต่อที่ธรรมศาสตร์นะครับจบเอ็มเอธรรมศาสตร์ทำได้โฆษณาการตลาดเรียนพวกนี้ครับแล้วก็จบมาก็ เปลี่ยนฟิลมาทำการตลาดเป็นนักโฆษณานะครับก็ถือว่าก้าวหน้าแบบก้าวหน้ากว่าเกรดก้าวหน้าแบบเพื่อนประหลาดใจว่าตามที่เกรดตัดสีบัตรเถลิงขนาดนี้ทำไมก้าวหน้าได้เร็วถือว่าเป็นคนที่สมัยก่อนถือว่าเยอะนะครับเงินเดือนแตะแสนเนี่ยถือว่า above มัดเหนือกว่ามาตรฐานตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออสนุกกับงานมากเลยนะครับแต่โชคดีมากเลยครับคือผมเนี่ยมีนิสัยที่ชอบอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงนะครับมันก็จะมีหนังบางเรื่องนะครับหนังสือบางเล่มคอยเตือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนายตั้มนายอยากอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรออยากเล่นดนตรีอยากขับรถทั่วประเทศไทยแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายทำไมมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งไม่ได้ไม่ภูมิใจนะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นความฝันที่เราฝันไว้นะครับประกอบกับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าคือผมบอกก่อนว่าแบกกาบ้านผมเนี่ยเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณพ่อทำการเมนถามว่าใหญ่ไหมก็600ล้านสมัยก่อนก็ถือว่าใหญ่นะครับแต่เราเห็นพ่อเรารู้สึกเลยว่าพ่อเราเนี่ยเสียสละคือเขามีแต่งานทำงานไปตีกอล์ฟก็คือตีกอล์ฟเพื่อสร้างคอนเนคชั่นผมไม่อยากเดินเส้นนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราทำงานประจำแล้วเป็นผู้บริหารระดับสูงของใหญ่ระดับโลกอย่างเงี้ยครับคิดว่าชีวิตน่าจะมีเวลาใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเรารู้แล้วว่าการที่เราได้เงินเดือนสูงๆเนี่ยบริษัทก็ต้องคาดหวังให้เราทำงานหนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันขาดหายไปคือเวลาครับงานอินเตอร์เอกไฮเนเกนเนหรือว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ทำเวลาที่ให้ครอบครัวก็น้อยเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราคงต้องทำที่ส่วนตัวที่ส่วนตัวอะไรล่ะที่ไม่ต้องใหญ่มากแต่ขอพอเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแล้วก็เราสามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่เราฝันผมก็ดูหลายธุรกิจนะครับเนื่องจากเราเรียนธรรมศาสตร์เขาก็สอนให้เราฝึกวิเคราะห์ business model ทำงบกำไรขาดทุนน้องๆหลายคนที่มีไอเดียนะครับเวลาจะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยฝากไว้เลยนะครับอย่าแค่ทำเพราะไอเดียครับให้อย่างแรกที่ต้องออกมาก่อนคืองบกำไรขาดทุนกับงบดุลว่ามันจะมีโอกาสกำไรไหมแล้วอีก5ปี10ปีจะสบายขึ้นไหมจะทำงานน้อยลงไหมผมวิเคราะห์เสร็จปุ๊บสุดท้ายเลือกจะทำแฟรนไชส์เพราะคิดว่าแฟรนไชส์จะมีเวลาได้เงินประมาณนึงนะครับก็เป็นแฟรนไชส์ของกินครับไม่บอกชื่อจริงนะบอกชื่อแฝงนะชื่อแมนเชสเตอร์กริลนะครับเดาไม่ถูกนะครับก็เตรียมเงินไว้2ล้านถามว่าแล้วทำไมมาอยู่ในแอมเวย์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือทางที่บ้านกันเลยครับปรบมือให้เธอหน่อยก็ดีครับคุณณฤพรลวิพงศ์ครับนี่ภรรยาคนที่พาเข้ามาสู่ในธุรกิจแอมเวย์นะครับชื่อแหม่มนะครับคือแหม่มเนี่ยเราเป็นแฟนกันเนี่ยแหม่มเขาก็โอเคเขาก็พยายามค้นหาธุรกิจส่วนตัวทำนะครับแล้วก็เขาก็มาชวนว่าทำแอมเวย์จริงเขาชวนผมก่อนหน้านั้น2ปีแล้วก่อนที่ผมจะทำแมนเชสเตอร์กริลเนี่ยแต่ผมก็บอกอย่ามายุ่งกับผมเลยจะพูดพ่อกันนี้นะจริงๆเรียกว่าอย่ายุ่งเลยบอกว่าไม่ว่างเออใช่เพราะผมไม่ว่างจริงครับ
งานประจำเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันแต่ว่ามีตัวเลขค้ำอยู่มันก็ไม่ว่างเนาะเสาร์ที่ก็เล่นดนตรีไล่แขกไม่ค่อยได้เงินหรอกครับก็ค่าเครื่องดื่มก็หมดแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอตอนนั้นที่แหม่มมาบอกพอผมจะบอกแหม่มว่าเนี่ยผมจะทำร้านอาหารแฟรนไชส์แหม่มก็บอกว่าพี่ตั้มไปฟังแอมเวย์เถอะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นประโยคคำสั่งเพราะว่าตอนนั้นก็คือแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วเราก็ต้องกลัวภรรยาไปตามกระแสผู้ชายที่ดีนะครับผมยอมรับเลยว่าผมไปเพราะความเกรงใจบวกเกรงกลัวนะครับแล้วก็แต่จริงแล้วจะไปเพื่อต้องการที่จะดูว่าธุรกิจแอมเวย์เป็นยังไงจะชวนแหม่มเลิกทำแอมเวย์ผมคิดว่าคือผมเคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะว่าเคยเจอคนมาตื้อขายของที่บ้านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ฝังจำแล้วว่าแอมเวย์เป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่หรอกก็ไปฟังกะจะชวนแหม่มเลิกทำแอมเวย์ปรากฏว่าคนที่พูดแผนการตลาดณตอนนั้นนะครับ10กว่าปีก่อนเนี่ย เดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้ท่านหรือกด888ก็ได้ครับพี่ธเนศเต็มทรัพย์อนันต์ครับนักธุรกิจระดับเพชรครับพี่ธเนศเนี่ยเป็นคนที่ตอนขึ้นไปเวทีเนี่ยคือผมอ่ะคนใหม่หรือคนที่เป็นคนที่ยังไม่เข้ามาทำธุรกิจอ่ะเรารู้สึกว่าเพชรแพ้อะไรเราไม่สนใจหรอกนะครับผมก็ไม่ได้สนใจครับแต่พอพี่ธเนศแนะนำตัวจบวิศวะจุฬาเป็นรุ่นพี่แก่กับผม10ปีไม่ทันรุ่นกันจบปริญญาโทที่โอเรกอนคืออเมริกาในทางนึงคือฉลาดกว่าตูคือผมจบในเมืองไทยนึกออกไหมก็จบเมืองนอกก็ต้องแล้วทำไมมาทำแอมเวย์นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดคือเขาแนะนำตัวเองว่าทำงานเป็นอดีตผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายคอมพิวเตอร์คือเรานึกภาพตามนะเพนแอมเวย์ตอนนั้นเราสุขเราไม่สนใจตำแหน่งอะไรไม่รู้แต่ผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายคอมพิวเตอร์นี่มันใหญ่มากนะทำไมกล้าลาออกมาทำแอมเวย์คือผมดูแผนวันนั้นเนี่ยผมได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ลูกโซ่หัวคิวอันนี้เข้าใจแล้วพอดูไลฟ์สไตล์ท่านก็คือมีความรู้สึกว่าดูเขามีชีวิตที่มีความสุขกว่าเจ้านายที่บริษัทตอนนั้นผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสงสัยเยอะนะครับแล้วก็มาหาคำตอบจากการติดตามของภรรยาด้วยแล้วก็จากการที่เพื่อนๆบอกว่าถ้าเชื่อในสติปัญญาตัวเองอย่ารีบสรุปสิการมีข้อมูลมากขึ้นไม่ได้ทำให้เราฉลาดน้อยลงผมก็มาฟังครับฟังมันก็เข้าใจครับพอเข้าใจรู้สึกว่าเรามาเริ่มต้นธุรกิจตอนอายุ35นะครับก็ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วแหละก็เลยคิดว่าตั้งใจดีกว่าผมทำเป็นคู่งานประจำนะครับงานประจำเงินเดือนเยอะเราไม่ลาออกอยู่แล้วเราก็ทำคู่กันมันใครบอกว่างานหนักมากทำไปไม่ได้ไม่จริงครับ ขอโทษนะครับที่บอกตรงคือผมเนี่ยทำคู่งานประจำ3ปีผมเป็นเพชรอีก2ปีเป็นเพชรบริหารแล้วก็5ปีแล้วเป็นเพชรคู่ครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับโอเคอ่ะแต่วันนี้มีของมาฝากครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่พิเศษที่ของประเทศไทยของโลกเลยนะครับมองในมุมดีก็คือว่าเราเป็นรุ่นโควิดครับน้องๆจะรู้จักเวลามีคนบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าเกิดรุ่นไหนรุ่นโควิดนะครับแต่ว่าโอเคเรามาคุยกันว่าแล้วเราจะทำธุรกิจในช่วงนี้ยังไงนะครับผมใช้คำว่า3สิ่งที่อยากแบ่งปันในยุค New Normal นะครับจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เชิงเป็น New Normal หรอกเพราะมันยังไม่จบนะครับแต่ว่าโอเคเราเรียกอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอันที่1นะครับผมขอใช้ล้อกับธีมของงานแล้วครับเรียกว่าล้อป่ะสอดคล้องกันเรียกว่าสอดคล้องกันนะครับ Better ครับในความมืดนะครับมองดีๆจะพบแสงสว่างและหนทางที่สดใสกว่าเดิมหลายคนตีระนาดขึ้นมาเชียวนะลิเกมากใช่ไหมครับเอานะไม่รู้ใช้คำไหนละประมาณนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราเจอมา2ปีแล้วเนาะผมคิดว่าเราควรจะเลิกเซ็งกับเลิกพร่ำบ่นแล้วแหละเพราะมันควรจะทำใจรับมันให้ได้แล้วบ่นไปมันก็ไม่ไปอ่ะบ่นไปก็ยังต้องอยู่กับมันเพราะนี่มองหาข้อดีของมันดีกว่าโควิดเนี่ยผมใช้คำว่ามันมาปลุกเราอะเขย่าแบบอย่างแรงอะถ้าเป็นศัพท์ฝรั่งก็เรียก wake up call เนาะคือเตือนให้เรารู้ว่าเรามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างหลายคนจะรู้แล้วว่าเงินเดือนที่ตัวเองคิดว่าเยอะมากหรือที่ส่วนตัวที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่พอครับมารับมือไม่ไหวครับมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคือการที่มันเตือนเราเนาะมันนี่ดีนะครับเพราะถ้าเรารู้ตามเส้นทางของชีวิตเนี่ยเราจะรู้ต่ออายุมากแล้วเรากลับตัวไม่ทันงั้นณวันนี้โควิดมาปลุกเราว่าเฮ้ยถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อะไรครับเพราะเรารู้แล้วว่าเงินที่เรามีเงินเก็บอ่ะมันไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดคนที่เรารักเรายังดูแลให้เขาสบายกว่านี้กว่าที่ควรเป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ธุรกิจแอมเวย์มันคือจะบอกตรงๆเลยนะว่ารู้สึกโชคดีมากที่ตอนนั้นแอนตี้แอมเวย์ก็จริงนะผมเป็นศิษย์เก่าแอนตี้แอมเวย์นะครับแต่ว่าได้มาฟังข้อมูลจากภรรยาแล้วผมได้เข้ามาทำแล้วก็จะสำเร็จระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโชคดีมากที่ทำบอกตรงก็คือว่ามันไม่กระทบนะครับแต่อาจจะเล่าให้พวกน้องๆฟังว่าแล้วมันดียังไงนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ถ้าเราย้อนกลับแล้ววันนี้มีทุกบริษัทส่วนใหญ่นะครับเจอปัญหาโควิดกระทบหมดเลยนะครับมีบางบริษัทมีบางเซกเมนต์ไม่เจอเซกเมนต์ของแบงค์ไม่เจอครับเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะเมื่อปี40วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเขาเจอไปแล้วความมืดตอนนั้นเนี่ยทำให้แบงค์แข็งแรงขึ้นเรียกว่าสว่างขึ้นแหละหรือไม่ทั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังๆที่วันนี้ยืนได้ขายโครงการได้หมดเนี่ยเพราะเขาเจอปี40หนักมาแล้วครับฉะนั้นในทุกวิกฤตเนี่ยถ้าเราพยายามมองหาโอกาสดีๆเนี่ยเราจะเจอแล้วเราจะโตได้มากกว่าเดิมนะครับหรือถ้าเกิดสำหรับน้องๆที่ใช้ iPhone อยู่ครับน้องๆรู้ไหมครับว่า iPhone เนี่ยกำเนิดเนี่ยในวันที่ Apple บริษัท Apple ของ Steve Jobs เนี่ยตกต่ำที่สุดนั่นนี่คือสิ่งที่บอกว่าในความมืดนะครับตั้งสติมองดีๆเราจะเห็นแสงสว่างแล้วถ้าเราเข้าใจมันเดินตามเนี่ยชีวิตเราจะดีกว่าเดิมนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับประโยคนี้ผมว่ามันดูย้อนแย้งนะแต่มันดี Don't wait a good crisis ครับคือมันเกิดแล้วอ่ะบ่นไม่ได้ทำยังไงให้เป็น crisis เป็นวิกฤตที่มีประโยชน์กับเราอ่ะเป็นวิกฤตที่ทำให้เราไปได้ดีกว่าเดิมชีวิตดีกว่าเดิมนะครับผมถามทั้งน้องๆที่ทำธุรกิจแอมเวย์ก่อนแล้วก็น้องๆที่เพิ่งเข้ามาฟังก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดมีความฝันอะไรบ้างครับสำหรับคนแอมเวย์ง่ายๆเลยฝันตำแหน่งอะไรอยากไปไหนอยากไปเที่ยวอยากไปประสบความสำเร็จมีอิสรภาพโอเคคำถามคือเจอโควิดไป2ปีครับทำไมลืมไปแล้วครับอันนี้ด้วยรักเลยนะครับ ทำไมโยนมันทิ้งครับอย่าบอกไม่ได้โยนมันทิ้งครับการที่เราไม่โฟกัสในธุรกิจแอมเวย์เท่าเดิมการที่เรานึกไม่ออกเราจะได้ความฝันเราเมื่อไหร่นั่นคือการโยนทิ้งแล้วหลายคนบอกขอรอดก่อนคนประสบความสำเร็จไม่เคยขอแค่รอดก่อนนะครับเขาจะไม่ทิ้งความฝันแล้วผมเชื่อว่านะครับถ้าเราฟังงานนี้เราไปต่อยอดนะครับไอความฝันที่เราคิดว่าต้องพับไปก่อนมันไม่ต้องพับหรือคนที่เขาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาสู่ธุรกิจนะครับถ้ามาเจอธุรกิจที่เราคิดว่ามันบาดสีไปเถลิงแบบธุรกิจแอมเวย์นะแต่ยังไม่รู้จักแอมเวย์จริงๆนะเข้ามาดูก่อนเดี๋ยวจะแปลกใจนะครับอย่าเพิ่งโยนมันทิ้งครับผมพูดเรื่องนี้ในเซ็นเตอร์แล้วน้องบอกว่าพี่ตั้มครับเราจะเป็นต้องมีความฝันเหรอนะครับซึ่งก็เหมือนที่ปิงปองพูดเมื่อกี้ถ้าผมอยากจะมีความฝันเนี่ยผมขอฝันเล็กๆได้ไหมผมบอกได้ครับฝันเล็กฝันใหญ่ได้ทั้งหมดมันเป็นสิทธิ์ของเราความฝันน่ะจนรวยฝันได้ประเด็นคืออย่างนี้ครับประโยคเดียวกับปิงปองเลยคือว่าฝันเล็กฝันใหญ่นะก็ตายเหมือนกันเกิดมาชีวิตเดียวสิ่งสำคัญก่อนนั้นก็คือว่าถ้าเราฝันใหญ่นะครับข้อดีคือคนที่เรารักจะอยู่ในความฝันของเราด้วยหลายคนฝันเล็กแล้วประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้ดูเลยว่าพ่อแม่ชีวิตเป็นยังไงคนที่รักเป็นยังไงลูกเป็นยังไงแฟนเป็นยังไงตัวเองแอคชีฟบรรลุความฝันตัวเองแต่คนข้างหลังลำบากอย่างนี้ผมไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ในเวสอยเราฝันใหญ่ไม่ได้ฝันใหญ่เพื่อความทะยานอยากนะครับแต่ฝันใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกกว่าจะโตมาขนาดนี้เราผ่านบุญคุณคนมามากมายพ่อแม่รักเราดูแลเราฝันใหญ่เนี่ยมันทำให้เราสามารถนำพาคนที่รักไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้จากธุรกิจแอมเวย์นะครับแล้วผมก็จะสอนน้องๆเสมอว่ามันเป็นอย่างนี้มันดีมากนะครับโอเคอีกเรื่องนึงที่ผมบอกน้องๆนะครับว่าธุรกิจแอมเวย์ตอนนี้เป็นธุรกิจคือสมัยก่อนหน้านี้เราจะใช้คำว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยอยู่ในหมวดของ Health and Beauty นะครับแต่ณวันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ wording นะครับว่า health and wellness แล้วเราก็ไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนมานานแล้วเพราะว่าในโลกเนี่ยนะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากถ้าเป็นศัพท์เฉยๆก็เป็นแบบตลาดใหญ่อมตะนิรันดร์การโดยยานภาลัยอันนี้พี่ๆจะรู้จักน้องรู้จักไม่เป็นไรนะครับคือตลาดที่ใหญ่มากๆครับตลาดที่ใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเราไปที่แม่น้ำนึงครับตลาดใหญ่หมายความว่าปลาเยอะมากครับถ้าเราต้องตกปลาเป็นอาหารเนี่ยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องชกกันไม่ต้องแบบโอ้โหบีทกันไม่ต้องเพราะว่าเค้กก้อนใหญ่พอปลามีมากพอสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ตลาดนี้สำคัญตรงนี้ครับจับปลาให้เป็นแล้วกันจับปลาเป็นไหมจับปลาไม่ได้จับปลาแค่ขายของนะจับปลาแบบทำยังไงให้มันเกิดต่อยอดออกดอกผลเป็นธุรกิจได้นะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกน้องซึ่งก็ขอโทษนะครับสำหรับคนใหม่แต่ผมรู้สึกจริงๆผมบอกว่าคนไทยผ่านวิกฤตโควิดขนาดนี้นะเวลาเราไปชวนเขามาสู่ธุรกิจมาจอยธุรกิจกันมาจอยโปรเจกต์กันเนี่ย เราชวนเขาแบบดีๆนะครับชวนเขาแบบตามระบบที่เราเรียนมาให้เกียรติกันแต่ถ้าเกิดผู้มุ่งหวังไม่เข้าใจพูดจาไม่ค่อยดีสับตรงไปตรงมาคือ play yourself ไม่ play yourself แปลว่าเล่นตัวครับ play body นะเล่นตัวนะครับผมบอกน้องเลยข้าม
โอ้โหผ่านวิกฤตโควิดนี่ยังคิดไม่ออกนะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่มันรับมือไม่ได้คนเขาไปขับแกร็บทำมาสุจริตอ่ะทำงานอื่นออกยูทูบเบอร์อะไรตั้งเยอะอ่ะครับแล้วเราชวนมาดูธุรกิจที่เป็นระดับโลกระนาบเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งหมดเนี่ยแล้วยังไม่เข้าใจแอนตี้มั่วซั่วแบบคนรุ่นเก่าข้ามเลยครับมีคนมากมายรอโอกาสอยู่หลายคนทำอาชีพที่2เพื่อเอาตัวรอดในยุคนี้แต่ถ้าเราเข้ามาสู่ธุรกิจแอมเวย์นะครับเขาจะไม่ได้แค่เอาตัวรอดนะครับเขาจะสามารถนำพาชีวิตเขาเนี่ยไปได้ไกลก่อนที่เขาจะเจอโควิดซะอีกแต่คนไม่รู้ไงครับมันเนี่ยเรามีหน้าที่ไปบอกคนไหนฟังเราก็เล่าไม่ฟังก็ข้ามเพราะนี่เป็นยุคที่แบบดีมากแล้วตลาดนี้ถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าติดตามข่าวจะรู้ว่าทุกวงการทุกธุรกิจเข้าสู่ตลาดนี้เกือบหมดเลยแต่สิ่งที่เป็นข้อเจ๋งของธุรกิจนี้นะครับเจ๋งมันศัพท์โบราณมากเลยเนาะเจ๋งของธุรกิจแอมเวย์ก็คือว่าเราเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์ครับไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับของทั้งโลกครับมาร์เก็ตลีดเดอร์หมายถึงเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเสียงดังที่สุดแบรนด์ติดตลาดแล้วก็คุณภาพสินค้าพัฒนาได้ดีนะครับโอเคอันที่สองก็คือคำว่าทูเกเตอร์นะครับทูเกเตอร์เนี่ยเป็นคำที่ผมว่าเป็นคำที่ดีนะเวลาเราทำธุรกิจนะครับคำนี้มันควรจะอยู่คู่กับการทำธุรกิจแอมเวย์ของเราเติบโตเดินไปด้วยกันครับปลอดภัยแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมคำว่าไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายความว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่พูดถึงในแง่ของบริษัทก่อนนะครับในแง่ของบริษัทก่อนว่าการไปด้วยกันคืออะไรนะครับ SCB นะครับถ้าใครได้อ่านข่าวคือเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปิดบริษัทใหม่นะครับเขาทำบริษัทแม่เขาเรียก Mothership Earth นะครับ Mothership เป็นยานแม่มาครอบ SCB คือ SCB ยอมลดตัวเป็นบริษัทย่อยแล้วเขาบอกมันเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยครับมันเกี่ยวครับแบงค์ที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศยอมสละธุรกิจเดิมเพื่อเป็นเทคคอมพานีเดิมเนี่ย SCB เป็นธุรกิจแบงค์นะครับแบงกิ้งเขาเปลี่ยนเป็น SCBX เพื่อจะได้ทำเทคคอมพานีซึ่งมันใหญ่กว่าเดิมมากแล้วเป็นแบบเขาเรียก turn aroundเหมือนกับว่าเปลี่ยนแบบฟ้าถล่มดินทลายครับเพราะอะไรครับเพราะเขาลองดูแล้วว่าถ้าเกิดเอาแค่ระบบของดิจิตอลมาทำเนี่ย SCB อาจจะไม่มีที่ยืนอยู่ในกระแสแบงกิ้งของโลกครับก็เลยเปลี่ยนแบบสวิตชิ่งเลยนะครับเล่าเรื่องนี้ฟังทำไมครับถ้าคนไม่เข้าใจจะคิดว่าการมีออนไลน์ที่เจ๋งๆเนี่ยทำให้คนทำธุรกิจง่ายขึ้นทำธุรกิจส่วนตัวง่ายขึ้นทำ SME ง่ายขึ้นเข้าใจผิดครับแค่คำว่า O2O นะ Online to Offline เนี่ยก็คือระบบคอมพิวเตอร์ต้องเจ๋งอ่ะเซอร์วิสต้องดีเรียลไทม์เร็วโลจิสติกส่งของต้องดีทันเวลาบริการดีไอ้สองต้องดีเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กง่ายขึ้นไม่ง่ายหรอกครับแค่ส่งของให้ลูกค้าไม่ทันก็จบแล้วธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นโควิดมาทำให้คนเข้าสู่ดิจิทัลดิสรัปชันเร็วขึ้นและมันตัดโอกาสผู้เล่นรายย่อยหรือรายกลางให้มีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราโชคดียังไงครับเราถ้าเราเข้าใจธุรกิจเราไม่ใช่เป็นเซลแมนของบริษัทแอมเวย์นะครับแอมเวย์กับเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นพาร์ทเนอร์กันทำงานร่วมกันแอมเวย์ทำแบ็กออฟฟิศเราทำในแค่สื่อสารการตลาดแล้วก็สร้างเครือข่ายผู้บริโภคแล้วก็คนทำธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอมเวย์เขาทำคือเขาคิดไปล่วงหน้านะครับคือสิ่งที่เราวันนี้ทำเนี่ยคือเกิดจากสิ่งที่แอมเวย์คิดล่วงหน้าไปแล้วในคือเขาคิดมาก่อนเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วด้วยซ้ำเพราะทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกแอมเวย์จะพยายามขึ้นไปอยู่บนคลื่นที่เปลี่ยนแปลงของโลกฟังดูเหมือนอหังการมากเลยนะแต่ผมเนี่ยเป็นศิษย์เก่าคนที่ anti-mv.com นะครับยอมรับเลยครับว่าแบบโอ้แอมเวย์เจ๋งอะคือตอนแรกคิดว่าแอมเวย์แค่ดีไงแต่พอเข้ามาทำเรารู้สึกว่าแอมเวย์เป็นสัตว์ที่เก่งมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้คือไม่เชื่อกันโน้ตไว้แต่อีกอันนึงที่ทำให้คำว่า Giant Partner เราเรียกว่ายืนมันบ่ายักษ์กันนะครับถ้าคนเคยได้ยินเนาะน้ำท่วมก็รอดอะครับน้ำท่วมหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่บอกว่าน้ำท่วมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องธุรกิจมันเรื่องเดียวกันนะครับมีน้องคนหนึ่งไม่คิดนิดนึงครับน้องเหมยบอกว่าพี่ตั้มพูดดีฟมากเลยค่ะดีฟมากนี่คงใส่คงจะลึกไปนะครับเดี๋ยวผมพยายามพูดให้มันไม่ดีฟมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าธุรกิจแอมเวย์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่แค่ใจแอนนะครับใช้คำว่าเกรดก็เดี๋ยวกลัวคนใหม่จะรู้สึกว่าโอ้โหอวยกันเหลือเกินผมพูดความจริงครับพาร์ทเนอร์ที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้เราเหนื่อยเพียงลำพังครับผมได้มีโอกาสสัมผัสทำงานร่วมกันกับผู้บริหารนะครับจากการทั้งเป็นเกสบ้างแล้วก็เป็นสมาชิก A-Box นะครับ A-Box คืออะไรเดี๋ยวค่อยไปถามอีกทีแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นน้องๆเห็นพี่ๆเห็นผู้บริหารสตาฟทำงานในเวนะครับ
ขาทำงานหนักมากนะครับเขาไม่มีวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไงถ้าเข้าใจอยากให้ปรบมือที่บ้านหรือว่าส่ง888มาให้พาร์ทเนอร์ของเราด้วยครับอัพโปรโมทให้ทีมงานนะครับทุกคนเลยวันนี้เขาก็มาตั้งแต่เช้านะครับคือแบบว่าเบื้องหลังการทำผมเห็นเขาทำงานหนักขนาดนี้ผมรู้แล้วเราอยู่บริษัทนี้แล้วโอเคแล้วคือถ้าสับวิทวะคือไม่มีใครกินแรงกันอ่ะเหนื่อยเหนื่อยด้วยกันสำเร็จด้วยกันปลอดภัยปลอดภัยด้วยกันคนใหม่ลองเข้ามาดูนะครับจริงๆอีกอันนึงที่ผมขึ้นไว้ในสไลด์คือวิชาตัวเบาแต่สิ่งที่มันเหนือกว่านั้นทำให้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นธุรกิจที่เราน่าสนใจสำหรับเราคือว่าถ้าใครฟังนะครับสัมมนาเยอะๆใครฟังอย่างเดอะสแตนดาร์ดที่ดังๆเนี่ยไปฟังดูนะครับวิทยากรหรือว่าเกสที่เขามาพูดเนี่ยเขาจะพูดคำนึงเลยครับว่าธุรกิจในอนาคตสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีวิชาตัวเบาครับวิชาตัวเบาคือไม่เถ้าทะไม่มีแบบต้นทุนที่ไม่เกิดประโยชน์เยอะหรือว่าเป็นธุรกิจแบบเก่านั่นแหละผมบอกสั้นๆแล้วกันครับเวลาไม่พอฟิตแอมเวย์เนี่ยสุดยอดวิชาตัวเบาครับเป็นหนังจีนก็ประมาณบูตึงอันดับต้นๆเลยครับคือมันเจ๋งมากครับไม่ต้องมีลูกจ้างนะครับไม่ต้องมีสต็อกสินค้าไม่ต้องทำระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยรับผิดชอบเรื่องการทำงานให้เป็นแล้วกันถูกกฎจรรยาบรรณน่ะบริษัทก็ทำให้เองนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ที่แอนตี้แอมเวย์ไม่เข้าใจแอมเวย์มาก่อนแล้วได้ข้อมูลแอมเวย์ครบเนี่ยเปลี่ยนใจเข้ามาฟังเปลี่ยนใจเข้ามาทำนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้ามาศึกษาดูนะครับผมชอบมากวิชาตัวเบานี้สุดๆอะนะครับโอเคต่อนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกเรื่องของทูเกเตอร์คือไม่ได้แค่ทูเกเตอร์แค่บริษัทอย่างเดียวนะครับก็ทูเกเตอร์กับอัพไลน์เราทำงานร่วมกันกับอัพไลน์กับโค้ชของเราที่ทำงานด้วยกันหรือว่ากับเซ็นเตอร์อย่าทำธุรกิจเพียงลำพังนะครับเราสร้างธุรกิจเครือข่ายด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ใช่ครับณวันนี้เราเป็นยูทูบเบอร์เราฝึกงานเป็นครีเอเตอร์ซึ่งสามารถมีคนกดไลค์มียอดไลค์เยอะๆแล้วสามารถสร้างยอดขายได้มากสามารถขายสินค้าได้เยอะทำน้ำหนักได้ดีแต่นั่นมันเป็นแค่ประตูของการสร้างธุรกิจแอมเวย์นะครับธุรกิจแอมเวย์มันคือการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงเครือข่ายผู้บริโภคที่ผูกพันกับสินค้าคือขายกับธุรกิจที่กำลังสร้างธุรกิจสำหรับตระกูลเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงไหลกับการขายของนะครับเราจะได้แค่1ใน 100% ของข้อดีของแอมเวย์ครับแล้วมันไม่ได้หลุดจากตลาดปกติเลยนะครับไม่ได้หลุดจากการแข่งขันที่โคตรรุนแรงเลยนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าข้อดีของแอมเวย์คือยิ่งทำสำเร็จยิ่งมีเวลายิ่งว่างยิ่งมีความสุขและก็เข้าสู่ที่เราเรียกว่าไร้กังวลครับงั้นถ้าเราไม่ทำงานเป็นทีมมันไม่เกิดเครือข่ายที่มั่นคงแน่ๆครับวันนี้แอมเวย์ง่ายกว่าเดิมเยอะครับดีใจกับน้องๆด้วยนะครับมันยิ่งคุยกันในห้องแต่งตัวลังบอกเลยว่าสมัยก่อนมันทำแอมเวย์นะสังเกตไม่ยากคนสำเร็จนะผู้หญิงนะจะกล้ามใหญ่มากเลยมันต้องแบกเครื่องน้ำเครื่องอากาศบางคนเสียโฉมด้วยครับล้มหัวทิ่มหัวตำเครื่องอากาศทับหน้าคือประมาณนั้น อันนี้พูดเล่นแต่ว่ามันหนักจริงๆวันนี้มีโอ้โหโปรดักต์เยอะมากครับเอาแค่ตัวเรื่องของบอดี้คีนี่ก็สบายแล้วนะครับแค่ชั่งน้ำหนักก็สบายแล้วหรือว่ามีคอลลาเจนมีเวลาเราดูนะครับไอ้ยี่ห้ออื่นที่ขายตามทีวีเนี่ยเขาดูว่าเราทำอะไรเขาก็ทำเลียนแบบแต่ตลกมากคือยี่ห้ออื่นเขาไม่เอ่ยชื่อโรงงานผลิตเลยนะครับไปกล้าซื้อได้ไงครับของแอมเวย์นี่เรามีสถาบันที่แบบผลิตคิดค้นแบบโอ้โหเชื่อถือได้ครับไปสืบเสาะได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับรักษาความเป็นทูเกเตอร์ไว้ทำธุรกิจง่ายดีแล้วครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันทำงานด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าน้องๆจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้ว่าธุรกิจนี้นะครับโอเคสำคัญตรงนี้ครับอย่าไปมองว่าธุรกิจดีไม่ดีเซ็นเตอร์ดีไม่ดีดูที่ตัวเรานะครับแอมเวย์นะครับเป็นธุรกิจที่ผมชอบมากตรงที่ว่าสำเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามของคนคนนั้นครับถ้าเราทำธุรกิจเป็นแล้วเรามีพยายามที่มากขอเราก็สำเร็จอย่าเป็นคนเยี่ยงนี้ครับความปรารถนาเท่าขุนเขาความพยายามแค่ก้อนกรวดนี่ถ้าพูดที่มีคนดูเนี่ยจะได้ยินเสียงซีซาร์ดแน่นอนประมาณนี้โอเคข้อสุดท้ายครับข้อที่3นะครับผมพูดเร็วไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังพูดเล่นนะครับร้องเพลงที่ไหนที่นั่นเจ๊งหมดพูดเล่นล่าสุดไปร้องที่ ITV ครับ ITV ปิดเลย โอเคครับจับสัญญาว่าจะไม่ร้องเพลงข้อที่3ครับ bigger ครับธุรกิจแอมเวย์นะครับเป็นมากกว่าธุรกิจจริงๆนะครับมันเป็นมากกว่าธุรกิจจริงๆครับผมใช้คําว่ามากกว่าธุรกิจคือชีวิตที่ออกแบบได้เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจริงแล้วสิ่งที่ผมตามหาตอนที่ผมเป็นนักดนตรีเนี่ยตอนที่เรียนที่จุฬาเนี่ยที่โคตรจะแบบขอโทษนะครับพูดไม่เพราะโคตรละแล้วกันนะที่จะแบบไอเดียอุดมคติมากเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจนี้จริงๆครับ
มันเป็นมากกว่าธุรกิจยังไงครับอ่ะประเด็นแรกนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะครับ Network is network ครับก็คือว่ามันมีคุณค่าที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับคือข่ายของผู้คนคุณค่าของความสัมพันธ์มันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆฟังแล้วมันดูเชยคือขอโทษนะครับคือผมอะตอนแรกที่เคยที่อย่างแอนตี้เอ็มวีแล้วผมฟังข้างล่างเวลาที่มีพี่ก็พูดบนเวทีนะผมรู้สึกว่าทำไมเอ็มวีมันดีขนาดนั้นเลยมันลิเกมากเลยนะแล้วพอพี่ก็พูดซึ้งๆนะผมก็จะตีละหน้าอยู่ข้างล่างตอนนี้ผมพูดอยู่ข้างบนเนี่ยช่วยตีข้างหน้าอยู่ตีละหน้าอยู่ข้างล่างนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันลิเกก็จริงแต่มันมีความจริงผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะระวังตัวแค่ไหนก็ตามนะครับดาราผมหลายคนรวมถึงญาติเขาก็เป็นโควิดผมเล่าเคสนึงให้ฟังครับน้องคนนี้อายุ29เป็นนักกีฬาผู้ชายนะครับติดโควิดครับมีนัดจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปไม่ทันยังไม่ถึงเวลาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลาตัวเจอโควิดก่อนแฟนก็ติดนะครับก็ไปรักษาตัวเขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาล14วันครับก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะก็หายครับกลับบ้านเรายังคุยกันเลยว่าเนี่ยดีนะขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับน้องชื่อน้องเจนแล้วกันผู้ชายนะครับน้องเจนน้องเจนเนี่ยก็กลับบ้านผมก็บอกเนี่ยเจนดีมากเลยมีภูมิต้านทานเยอะเดี๋ยวพอฉีดวัคซีนเนี่ยยิ่งเจ๋งเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเหลือเชื่อมากครับ3อาทิตย์ผ่านไปครับเจนมีอาการพูดไม่รู้เรื่องครับมีอาการเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนเคยเห็นคนเป็นสโตรกอะเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอาการหนักมากครับแล้วก็แฟนก็ตกใจรีบพาไปโรงพยาบาลเรานึกภาพตอนนั้นครับการพาคนไปโรงพยาบาลโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันลำบากมากเพราะโรงพยาบาลไม่มีเตียงว่างเลยโรงพยาบาลมีแต่คนเต็มไปหมดเลยครับเจนรออยู่ข้างนอกตอนนั้นซึ่งก็เขาดาวไปเลยนะครับว่ามันจะแตกเมื่อไหร่โชคดีมากที่ได้ครับได้เตียงที่โรงพยาบาลรามานะครับแล้วก็เขาได้ห้องอยู่ห้อง CCU เนาะนะครับคือเรางงว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมารู้ตอนหลังว่าไซด์เอฟเฟคของการเป็นโควิดแล้วเนี่ยต่อให้รักษาหายแล้วต้องระวังเรื่องของลิ่มเลือดนะครับลิ่มเลือดไปอุดคงจะไปอุดที่แถวสมองครับเขาเกิดสโตรกผู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเองเป็นใครนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นคุณค่าของเครือข่ายของความสัมพันธ์คือหลายคนรู้ว่าน้องเจนเนี่ยอยู่ที่ CCU เพราะว่าเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่ CCU เป็นตัวที่คนที่เจอน้องเจนนะครับพี่พยาบาลที่เป็นดาวไลน์ของผมเหมือนกันแต่เป็นแซลไลน์ของน้องเจนเนี่ยทำงานอยู่ CCU แล้วก็ตกใจมากเลยว่าเอ้านี่มันเจนนี่แล้วเขาก็รีบบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเจนอยู่โรงพยาบาลเจนไม่ได้อยู่วงการพยาบาลหรือหมอนะครับแต่เขามีพี่ที่ทำงานพยาบาลที่เนี่ย 3-4 คนแน่นอนพยาบาลดูแลพยายามดูแลดีอยู่แล้วขอบคุณน้องพยาบาลทั้งหมดที่ดูแลเจนด้วยนะครับแต่เจนก็อยู่ CCU โดยที่ผู้จาไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับจนกระทั่งเริ่มดีขึ้นใช้เวลานานมากครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรมั้ยครับหมอบอกว่ามันแก้ไขไม่ทันต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโอ้โหลิ้นหัวใจมันเรื่องใหญ่นะครับคือใครจะไปคิดว่าเราหายจากโควิดแล้วเป็นลิ้นหัวใจต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจอ่ะเขาก็ถามว่าจะแบบไหนโลหะหรืออะไรคือมันถ้าสมองเขาจะรู้เนี่ยเราก็แบบบอกเจนว่าเฮ้ยพี่ว่าคงตอนนั้นเจนเริ่มรู้เรื่องนะครับแต่พอรู้เรื่องเลยตกใจแบบผ่าตัดคือมันต้องนึกออกใช่ไหมครับมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราเชื่อไหมครับสิ่งผมทึ่งมากคือถ้าเป็นผมนะผมอาจจะไม่ขนาดเจนคือแบบพี่ตั้มครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจนขอเปลี่ยนลิ้นหัวใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเจนไปลุยเอ็มเอต่อคือแบบคือผมด้วยนะคือเขาไม่ได้พูดเอาใจผมแน่ๆครับคือเขาทุกครั้งที่เขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกผิดว่าเขากำลังพยายามทำพยายามอยากจะไปเที่ยวกับเอ็มเอที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเขาเป็นฟาวเดอร์แพทเนียมอยู่แล้วนะครับแล้วพยายามจะทำอะไรต่างๆแล้วก็คือเขาไม่ได้มีบ่นว่าทำไมเขาโชคร้ายจังเลยเป็นโควิดแล้วต้องมาผ่าตัดลิ้นหัวใจซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาโคตรเหลือเชื่อเขาคิดแต่มุมบวกครับซึ่งผมเชื่อว่าส่วนนั้นน่ะมาจากการที่เขาอยู่ในสังคมธุรกิจนี้ครับธุรกิจเอ็มเวย์ของเราสอนให้คนหาข้อดีของข้อเสียในความเลวร้ายที่สุดอ่ะให้หาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีในความเลวร้ายนั้นนะครับเจนเป็นอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าคนในเอ็มเวย์หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นคือแบบโอ้โหฟังน้องแล้วแบบตอนนั้นก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยถ้าใครไม่ลองไม่รู้หรอกครับอย่าลองเลยต่อให้หมอบอกว่าหมอเขาก็ดีครับหมอบอกว่าถามว่ามีโอกาสปลอดภัยแค่ไหนมีโอกาสเสียชีวิตไหมหมอพูดดีครับก็50-50ครับ คือแบบ50-50เนี่ยตอนเราหมอไม่รู้ดีว่าแต่ของเราน้อยว่ะสุดท้ายเจนก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็ตอนที่ผ่านมาก็คืออยู่ประมาณ2เดือนนะครับประโยชน์แรกที่ได้คุยกับผมไม่ค่อยได้คุยกับน้องคุยกับแฟนเขาเพราะว่าเกรงใจน้องด้วยกลัวน้องแบบใช้โทรศัพท์มันปวดหัวเนาะแต่ประโยชน์แรกที่ได้คุยกันน้องบอกว่าอะไรครับพี่ตั้มครับทำเวนี่มันดีจังเลยนะลูกค้า
ส่งดอกไม้ส่งกระเช้ามาเยี่ยมมาถามด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหายแล้วไปวัดไปชั่งน้ำหนักให้พี่ด้วยนะคือแบบตอนฟังทีนั้นแบบธุรกิจโทษนะครับธุรกิจบ้าอะไรวะมันดีขนาดนี้วะนะครับอันเนี้ยเป็นกำลังใจให้พวกเราที่กำลังฝันฝ่าในธุรกิจนะครับสำหรับคนใหม่นะครับมาจับผิดก็ได้เพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเวอร์หรือมันความจริงนะครับมันเจ๋งจริงครับโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คนไม่รู้ครับแล้วเราจะหลงทางมากเลยเดี๋ยวเพราะยิ่งเราสำหรับคนที่เริ่มหาเงินเป็นนะครับเริ่มหาเงินเก่งเงินในธุรกิจเอ็มเวย์เงินธุรกิจอื่นไม่เท่ากันครับ10ล้านในเอ็มเวย์1ล้านในเอ็มเวย์100,000ในเอ็มเวย์10ล้านในเอ็มเวย์ไม่เท่ากับ10ล้านในธุรกิจอื่นขอใช้ตัวเลข10ล้านแล้วกันนะกลางๆไม่เยอะไม่น้อยยังไงครับสมมติเราทำธุรกิจส่วนตัวนะ10ล้านนะเราเป็นเจ้าของธุรกิจใช่มั้ยครับเราจะนั่งคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะทำยังไงต่อโควิดจะไปหรือยังต้องเตรียมอะไรบ้าง10ล้านที่เจ้าของธุรกิจมีที่เป็นกำไรนะเขาไม่สามารถละสายตาจากยุทธจักรการแข่งขันของโลกได้ครับจะทำอะไรได้กัน10ล้านครับเขาก็จะจดจ่ออยู่กับการช้อปปิ้งอะไรดีหรือจะไปเที่ยวที่ไหนดีมันคนละอารมณ์กันเลยครับเราไม่มีความกังวลใจครับเพราะว่าเราอยู่กับพาร์ทเนอร์ที่แบบเขาสู้กับเทรนด์ของกระแสโลกให้เราแล้วครับเราก็เพียงแต่ทำตามในสิ่งที่บริษัทเอ็มเวย์แบ่งปันแชร์ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองทำเรื่องอะไรบ้างมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับเพราะว่าบ้านผมผ่านบ้านผมทำด้วยส่วนตัวมาก่อนผมรู้ว่าเงิน100ล้านเนี่ยเจ้าของธุรกิจบางคน100ล้านก็ไม่ได้มีความสุขนะครับ100ล้านก็มีความเครียดกังวลตลอดเวลาอ่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดขึ้นนะครับมีนักธุรกิจท่านหนึ่งครับทำงานหนักมาตลอดชีวิตประสบความสำเร็จมากแล้วก็ป่วยหนักเขาบอกว่าเขาสอบตกปริญญาชีวิตเขาอยากสอบใหม่แต่ในชีวิตไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมคัดลอกมาจากตัวลูกสาวเขานะครับนี่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวอย่างมากบอกชื่อไปก็รู้จักแหละนะครับแต่มันคนละเรื่องกับการที่มีชีวิตที่ดีครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจก็เป็นเจ้าของเราแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้มันด้วยครับมันจะใช้เรานะครับมันนี่คือทำให้แต่เอ็มวีเป็นธุรกิจที่เป็นวิชาตัวเบาไงครับมันเลยทำให้เราเนี่ยสามารถมีเวลามากขึ้นได้ยังไงเหรอครับอ่ะให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับธุรกิจ Amway เนี่ยรายได้จะมาพร้อมกับเวลาครับตอนที่เราเริ่มทำเรายังไม่เก่งเงินอาจจะยังไม่มากเวลาอาจจะยังไม่ได้คืนอาจจะต้องทำคู่กันกับงานประจำหรือที่ส่วนตัวเนาะแต่ว่าเราเริ่มเป็นตำแหน่งสูงขึ้นเป็นมรกตเป็นเพชรถ้าเราคิดว่าเราอยากออกมาทำ Amway Full Time หรืออยากใช้ชีวิตมากขึ้นเราก็อาจจะเกษียณตั้งแต่อายุน้อยหรือลาออกใช้คำว่าเกษียณเดี๋ยวดูแก่เนาะลาออกมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีเวลาสรุปให้ฟังก็คือว่าเงินในธุรกิจเป็นเงินที่มาพร้อมกับเวลาครับซึ่งมันเป็นเดดล็อกของงานประจำนะครับถ้าเราทำงานประจำขอโทษนะครับเนี่ยเวลาพูดพานี่เกรงใจบริษัทเอ็มเวย์มากเลย ถ้าเราทำงานประจำมีคนคิดในใจว่าพี่มีพูดเขาก็ไม่ได้คิดกันนะ ขอโทษเขาถ้าเราทำงานประจำนะครับเงินที่ได้มากเงินเดือนเนี่ยเวลาเราจะน้อยลงเราต้องดูแลลูกน้องลูกทีมมากขึ้นต้องคิดอะไรมากขึ้นแต่ในที่เอ็มเวย์เนี่ยเมื่อเราเป็นระดับสูงขึ้นเวลาจะมากขึ้นไม่ได้เกิดจากการกินหัวคิวครับแต่เกิดจากการที่เราสะสมถักทอเครือข่ายผู้บริโภคที่มากพอเขาซื้อของเป็นแล้วเขารักสินค้าเอ็มเวย์ด้วยตัวเขาเองไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเงินมาพร้อมกับเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันมากพอนะครับเราเรียกว่าชีวิตที่ออกแบบได้นี่คือข้อที่ผมชอบที่สุดเลยที่เขามาทำเวลาบอกชีวิตที่ออกแบบได้นี่มันเวอร์เนาะลองมาอยู่ด้วยกันก็ได้ครับใช้ชีวิตด้วยกันแล้วจะเห็นว่ามันออกแบบได้จริงๆนะครับทีนี้สำหรับน้องๆที่เป็นเด็กๆนะครับเขาไม่ใช่คำว่า P income เนาะผมเรียกว่าเอ็มวีรายได้พิเศษยังไงครับเอาเป็นว่าสมมุติให้ฟังแล้วกันนะสมมุติน้องๆที่ทำงานประจำนะวันรุ่งขึ้นไปทำงานเจ้านายบอกว่าคุณสมชายคุณทำงานให้ประจำมาดีมากเลยทุ่มเทมา3ปี5ปี10ปีดีมากเลยพรุ่งนี้ไปต้องทำงานละเฮ้ยเดี๋ยวฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งช็อกพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานแล้วแต่บริษัทจะให้เงินเดือนคุณตลอดชีวิตรู้สึกไงครับดีใจไหมจะไปทำงานกี่วันครับหลายคนบอกดีใจถูกไหมถูกไหมอันนี้ครับคือรายได้จากการสร้างธุรกิจคือเครือข่ายแบบแอมเวย์ครับเมื่อเราทำรายได้มากขึ้นนะครับวันที่เราทุ่มเทเราทุ่มเทก่อนนะอย่าเพิ่งรีบหลายคนบอกพี่เดี๋ยวขอทักก่อนสร้างชีวิตสร้างธุรกิจก่อนสร้างชีวิตก่อนเมื่อถึงตำแหน่งที่มันเราสามารถ cover ค่าใช้จ่ายที่บ้านเราจะมีเวลามากขึ้นนะครับแล้วคือเราจะเลือกทำเวสามวันก็ได้ห้าวันก็ได้หรือถ้าเกิดอายุแบบพี่เนี่ยพี่ขออนุญาตแล้วกันครับขอไปใช้ชีวิตได้
ก็ไม่ต้องมาก็ได้นี่ครับคือธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจที่เราสร้างเสร็จแล้วจบสะสมได้ข้อดีมันดีมากจนทุกคนรู้สึกว่ามัน too good to be true ครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งดีๆเราจะเจอสิ่งดีๆได้ไงครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพี่เองเนี่ยก็มีปัจจัยทุกอย่างปัจจัย4ก็เรียกว่าก็พอครบแล้วล่ะครับอย่างบ้านเนี่ยต้องบอกว่าบ้านพี่ไม่ได้แพงมากนะ10กว่าล้านแต่ว่าเราผ่อนหมดไปตั้งนานแล้วเพราะว่าธุรกิจนี้มันรายได้มันเพิ่มขึ้นเราก็ไปโปะเนาะเชื่อว่าเร็วอะเร็วกว่าทำงานประจำแน่ๆนะครับแล้วก็เราก็มีรถตามอายุแล้วกันนะตามอายุก็ขับทั่วไปขับเบนซ์ขับมินิซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับ CEO บริษัทใหญ่ๆก็มีรถแบบนี้นะครับปอร์ชด้วยบางที CEO เนาะเจ้าของธุรกิจที่ผสมเหล็กก็มีรถแบบนี้แต่ไม่เหมือนกันครับน้องๆเพราะว่าเวลา CEO ขับรถเบนซ์ตัวเขาที่อยู่ในรถจะนั่งคิดงานแล้วก็นั่งคำเคร่งเครียดแล้วก็รถก็ไปประชุมกับฝรั่งประชุมกับใครก็ตามที่เขาไม่รู้จักหรอกแต่ต้องคิดว่าจะอย่าพลาดอย่าโดนเขาเหยียบอะไรเงี้ยแต่คนที่ขับรถที่เกิดจากการสร้างธุรกิจเนี่ยอยู่ในรถคิดว่าไงครับไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวไปชวนคนไหนไปสังสรรค์ดีหรือว่าไปซื้อบัวลอยไข่หวานดีไหมอะไรเงี้ยคือมันความเครียดมันต่างกันครับผมยังพูดเล่นๆเลยว่ารถเบนซ์หรือรถมินิที่ผมขับเนี่ยมันไม่เคยต้องเครียดเลยเพราะว่าเจ้านายมันคนขับรถเนี่ยไม่เคยเครียดกับการทำอะไรเลยนี่ครับคือสิ่งที่เวอร์เนาะผมฉลาดพอที่พูดพอดีนะครับแต่เนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะโอเคอีกข้อหนึ่งที่อยากจะแชร์ฟังสำหรับอันนี้อาจจะดีฟนะแต่คิดว่าถ้าเข้าใจจะชอบผมเป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยสมัยนี้นะเวลาอ่านหนังสือนะมันก็จะบรรยายหนังสือแบบบางทีเรื่องแปลเนาะทอมจิบกาแฟอยู่ที่ริมสะพานริมคาเฟ่ริมสะพานที่สวิตเซอร์แลนด์ขณะที่เหลือบสายตาไปมองหงอยู่เขาเรียกหงนะไม่เรียกหานถ้าสวิตเป็นหงถ้าเป็นไทยเป็นหานเหลือบสายตามองที่หงอยู่ก่อนหน้านะเวลาอ่านอย่างเงี้ยไม่อินตอนนี้เหรอแอมเบย์พาไปที่สวิตมา2รอบแล้วอ่านเสร็จปุ๊บเฮ้ยกูเก็ตเข้าใจใช่ใช่ใช่เออมันดีมากนึกภาพออกไหมครับหรือสำหรับเด็กๆที่ไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่ะเอาเวอร์ชันดู Netflix อะไร Netflix อะไรนะครับเราดู Mission Impossible ครับประชุมกันเนี่ยอยู่ที่มิวนิกไล่ตามผู้ร้ายไปมิวนิกเฮ้ยตรงนี้เราเคยไปเฮ้ยเจ๋งใช่ใช่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ถูกภารกิจสั่งให้ตัวพระเอกชื่ออะไรจำไม่ได้ทอมครูซนะครับบินมาบริเวณการที่ปารีสเฮ้ยมุมนี้เราเคยไปมุมนี้เราแวะไปช้อปปิ้งในห้างเนี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปที่ประเทศอื่นต่อซึ่งน้องๆเชื่อไหมครับเวลาดูหนังในประเทศที่เราเคยไปเหยียบมาแล้วเนี่ยโหมันอินมากมันคือแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะมันต่างกันแค่เราไม่ระเบิดแค่นี้ไม่เจอกระสุนไม่เจออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบใครจะไปคิดเข้ามามันจะมีคนที่แบบดูสารคดีทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกได้ว่าเออนี่ไงแอมเวย์พาเราไปเที่ยวแล้วเราพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่นี่แล้วล่าสุดถ้าใครติดตามยูทูบเบอร์ลมอโลนอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไปอลาสก้าใช่ไหมครับเราไปมาแล้วสำหรับน้องๆที่คะแนนผ่านเราก็กำลังจะไปครับรับประกันครับฟินกว่าน้องยูทูบเบอร์ท่านนั้นแน่นอนนี่เป็นเรื่องนึงที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งอะครับมันอยู่ให้เห็นนะครับไม่เชื่อเข้ามาถ้ายังไม่มีอะไรทำที่มันดีกว่านี้ก็เข้ามาก่อนอย่าเพิ่งแอนตี้มั่วซั่วนะครับนั้นตั้งใจนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะผมเนี่ยเลือกเส้นทางแอมเวย์นะครับตอนนั้นหลังจากที่ภรรยาพามาคือต้องตอนนี้เวลาที่ผมพูดบางที่ผมก็จะบอกว่าคนที่มีบุญคุณกับผมและครอบครัวตระกูลผมเนี่ยนะก็คือแหม่มถ้าไม่ใช่แหม่มก็ไม่รู้จะได้มาเจอแอมเวย์ยังไงด้วยความที่เราอีโก้ครับฟ้ามากตอนที่เราเป็นเบอร์2ของบริษัทนะครับแหม่มเข้ามาทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วแบบชีวิตบ้านผมเนี่ยไม่มีใครทำงานเพื่อเงินเลยนะครับเพราะว่ามันมีคนคู่หนึ่งสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์เราทำในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับสมัยก่อนผมจะบอกน้องๆสมัยก่อนเนี่ยบ้านพี่มีสามภูมิแต่บ้านใหม่พี่ไม่มีก่อนออกจากบ้านเนี่ยไหว้แหม่มแทนศักดิ์สิทธิ์พอกัน อันนี้พูดเล่นนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลือกเส้นทางแอมเวย์ผมกำหนดเส้นทางนะครับคำพระนะครับพระไพศาลท่านบอกว่าตอนเริ่มต้นอย่าเพิ่งสาธุอย่าเพิ่งใจเย็นๆตอนเริ่มต้นเรากำหนดเส้นทางหลังจากเรากำหนดเส้นทางแล้วให้กำหนดเส้นทางให้เลือกเส้นทางให้ดีนะครับเพราะหลังจากเรากำหนดเส้นทางแล้วเส้นทางจะมากำหนดเรา
ผมโชคดีมากที่ผมเลือกแอมเวย์ครับเพราะเส้นทางของแอมเวย์เนี่ยทำให้ผมได้ชีวิตที่ผมต้องการจริงๆครับปรบมือหน่อยครับนะครับโอเคสุดท้ายผมเล่าเรื่องนี้ตอนแรกว่าจะจบอย่างนี้แต่ว่าเวลาเหลือใช่ไหมครับผมอยากจะเล่านิทานจริงๆการจบได้เล่านิทานมันไม่คูลเลยเนาะเอาเป็นว่าคิดว่าผมเป็นพอสอแล้วกันครับขอตามสภาพเนาะหวังว่าจะไม่ได้ทำให้ใครสู่ขิดนะครับ เล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังเป็นกำลังใจในช่วงโควิดนะครับเด็กชายผู้โตมากับฝันร้ายครับนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งครับอายุประมาณสัก10 กว่าขวบอาจจะประสบการณ์ในอดีตก็ตามหรืออะไรก็ตามไม่ทราบได้ทำให้เด็กคนนี้ฝันร้ายทุกคืนครับฝันร้ายผวาตื่นกลางดึกทุกคืนเหงื่อโทมกายแล้วเด็กชายคนนี้อยากจะให้ตัวเองไม่ฝันร้ายเพราะฝันร้ายเป็นแรมปีเลยครับเด็กชายคนนี้ก็เลยคิดว่าทำยังไงเขาถึงยังไม่มีฝันร้ายอีกได้เขานอนไม่เคยหลับสนิทเลยยังไม่รู้จัก end out เนาะคือ เขายังไม่เคยนอนหลับสนิทเลยนะครับทำยังไงก็มีชื่อเสียงของแม่มดตนหนึ่งครับขออะไรก็ได้ครับแล้วก็แต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนปกติคนจะไม่ไปหาแม่มดหรอกครับแต่การที่เขาทรมานการนอนไม่หลับหรือฝันร้ายตลอดคืนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยอมไปแล้วดูว่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนคืออะไรถ้าไม่แลกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพอแลกได้ก็จะแลกก็ดันต้นไปในป่าลึกจนกระทั่งเจอแม่มดตนหนึ่งนะครับแม่มดเรียกเป็นตนมาเป็นตัวนะนั่นมันยักษ์ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแม่มดนะครับเขาก็เจอแม่มดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกแม่มดว่าข้าฝันร้ายมากเลยข้าอยากจะหายฝันร้ายท่านช่วยข้าได้ไหมแม่มดบอกได้อยู่แล้วแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเด็กชายก็ต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรท่านแม่มดก็บอกว่าเจ้าต้องสัญญาว่าอีก20 ปีข้างหน้าเจ้าต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขเด็กชายฟังเสร็จบุ๋มเว้ยผู้ใหญ่ที่มีความสุขก็ไม่เห็นยากนี่นะรับปากครับได้ครับผมรับปากครับทำได้ครับไม่เห็นยากเลยแม่มดก็เสกให้นะครับหลังจากนั้นเด็กชายตอนแรกก็ไม่เชื่อก็กลับไปนอนที่บ้านปรากฏว่าคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่เขาไม่ได้ฝันร้ายเลยครับแล้วก็นอนหลับสบายมากขึ้นนะครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของแม่มดแต่เนื่องจากว่าเด็กชายก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมากมายการทำงานอะไรต่างๆนะครับเวลาผ่านไป20 ปีมันนานจนเขาลืมสิ่งที่เขาคุยกับแม่มดไปแล้วล่ะเขาก็ทำงานดูแลครอบครัวค่ำเคร่งเจอโควิดเข้าอีกดอกนึงไม่เจอก็ได้นะเจอก็ได้นะพอครบ20ปีปุ๊บแม่มดก็มาปรากฏตัวกับเด็กชายซึ่งกลายเป็นชายวัยกลางคนที่ทำงานหนักมากๆเพื่อดูแลครอบครัวแม่มดบอกว่าเจ้าผิดสัญญาเจ้าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขข้าขอเสกเจ้าให้เป็นต้นไม้ก่อนจะเป็นต้นไม้เด็กหรือผู้ใหญ่ในคนนั้นวันนี้ก็จะบอกว่าตกใจมากคือเขานึกได้ว่าใช่ข้อสัญญากับแม่มดแต่เขาก็อยากรู้ว่าทำไมล่ะก็ผู้ใหญ่ทั้งโลกก็มีความสุขไม่ใช่เหรอแม่บอกไม่จริงแล้วทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องนี้เด็กถึงไม่รู้เรื่องนี้แม่มดเลยตอบด้วยประโยคนี้ครับแม่มดบอกว่าครับความทรงจำที่ปวดร้าวความทรงจำของการผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆคนที่เก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้ในซอกหลืบของหัวใจเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเขาใจเย็นขึ้นมีเพียงคนเหล่านั้นครับที่จะได้ครอบครองความสุขที่แท้จริงวันนี้พวกเราเจอธุรกิจแอมเวย์เราเจอวิกฤตโควิดเราเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตหนักหน่วงไม่ต่างกันแต่โปรดจงรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติของคนครับถ้าเราสามารถใช้ความทุกข์ปัญหานั้นเก็บไว้ในซอกหรือพยายามฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ครับเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขที่แท้จริงครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่างยิ่งเลยดีใจที่ได้เจอกันไม่รู้มีใครฟังบ้างไหมใครฟังจนจบขอเป็นเพจทุกคนเลยนะครับอวยพรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพี่ตั้มนะครับผมลุงตั้มด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเจออุปสรรคฟันฝ่าได้ครับใช้เครื่องมือแอมเวย์เชื่อว่าเราสามารถรับมือกับวิกฤตโควิดหรือวิกฤตทุกวิกฤตในโลกนี้ได้ครับแล้วถ้าเราเช็คแอมเวย์คุยทางไปสู่ความสำเร็จเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเจอวิกฤตในอนาคตอยู่แล้วมันจะมีวิกฤตหรอครับแต่เราจะไม่อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วกันครับสุดท้ายเดี๋ยวโควิดจะผ่านไปครับสำคัญคือตอนที่โควิดผ่านไปชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงครับสุดท้ายฝากไว้นะครับชีวิตนั้นสั้นครับจงทำมันให้โคตรดีสวัสดีครับ yeah.